โอเคนะครับจากในตอนที่แล้วเนี่ยผมค้างไว้ในเรื่องของ employee choice ว่านี่คืออนาคตของการบริหารเงินลงทุนของกองสำรองเลี้ยงชีพนะครับสมาชิกเลือกในสิ่งที่เหมาะกับตัวเองนะครับทุกคนเขาเรียกว่ามีโปรไฟล์หรือมีลักษณะที่ต่างกันนะครับดังนั้นเราไม่ควรจะถูกยัดเยียดนโยบายลงทุนแบบเดียวกันนะครับมีคนเคยพูดนะครับว่า employee choice เนี่ยก็เหมือนกับเราทานก๋วยเตี๋ยวนะครับว่าบางคนเนี่ยชอบรสชาติที่ต่างกันชอบเผ็ดหน่อยก็อาจจะหมายถึงการมีหุ้นที่เยอะนะครับเราก็จะได้เลือกปรุงให้เหมาะกับตัวเองนะครับแล้วก็ข้อดีของ employee choice เนี่ยก็คือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอก็คือปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับส่วนไหนก็จะมีการเปิดช่องไว้ให้ไม่ใช่ว่าพอเราเลือกแผนไหนแล้วหรือเซตสัดส่วนไหนแล้วเราจะต้องอยู่กับสัดส่วนนั้นไปตลอดอันนี้ไม่ใช่นะครับตอนเราอายุน้อยเราอาจจะลงหุ้นเยอะนะครับใช่ไหมครับแต่พอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะลดหุ้นลงลดหุ้นลงลดหุ้นลงจนมาอยู่ที่ตราสารหนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับ employee choice เนี่ยเปิดช่องไว้ให้ทำตรงนี้ได้นะครับคราวนี้ผมมีการพูดไปถึงคำว่าเมนูแพลนกับฟรีแฮนด์นะครับแบบที่เป็นเซตเมนูเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีของเซตเมนูก็คือเหมาะสำหรับจะเหมาะสำหรับคนที่ความรู้ไม่มากนักนะครับถ้าต้องให้เขามาเลือกกองทุนมาเลือกนโยบายการลงทุนเองแบบโอ้โหเลือกจากเป็น10นโยบายนะครับว่าเขาจะลงอะไรบ้างเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนะครับการมีเซตเมนูแพลนเนี่ยก็คือกรรมการเนี่ยอาจจะเซตเป็นเมนูออกมาเช่นเมนูที่1นะครับบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูสำหรับเสี่ยงต่ำวงเล็บใกล้เกษียณนะครับดังนั้นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยคุณก็เลือกเลยเลือกกองเสี่ยงต่ำเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณใกล้เกษียณแล้วคุณเลือกกองนี้แหละปลอดภัยนะครับอาจจะมีเมนูที่2บอกว่าสู้เงินเฟ้อนะครับสู้เงินเฟ้อก็อาจจะเป็นเมนูหนึ่งที่มีหุ้นใส่เข้าไปนิดหน่อยนะครับพอให้ได้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อความจริงไส้ในอาจจะเป็นหุ้น10ตราสารหนี้90อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นคนที่เขาบอกว่าเอ้ยอยากให้เงินที่ใส่ลงไปในกองทุนเกษียณเนี่ยเขาชนะเงินเฟ้อเขาก็ลงกองนี้ใช่ไหมครับกองที่3อาจจะบอกว่าเน้นเติบโตนะครับเน้นเติบโตก็อาจจะเป็นกองที่สำหรับวัยเริ่มต้นทำงานหรือวัยทำงานตอนต้นนะครับก็เข้ามาเลือกเลยนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อดีก็คือมันก็เหมาะสำหรับคนที่ความรู้ไม่มากมันช่วยไกด์ได้นะครับบางคนบอกว่ารับความเสี่ยงได้มากรับถึงได้มากแต่พอเจอผลขาดทุนติดลบเยอะๆนะครับตัวเองก็รับไม่ได้ขึ้นมาการที่มีคนเซตเมนูเอาไว้ให้ก่อนเนี่ยแบบที่ว่าแม้จะบอกว่าเน้นเติบโตก็จริงแต่ความจริงแล้วไส้ในอาจจะมีหุ้นอยู่เต็มที่แค่ 40% ตราสารหนี้ 60%นะครับมันก็ทำให้อย่างน้อยคนที่มีความรู้ไม่มากนักเขาก็ไม่ over take risk over เกินกว่าสิ่งที่ตัวเองจะรับได้นะครับนี่คือเซตเมนูข้อดีของมันข้อเสียที่ชัดก็คือมันไม่ยืดหยุ่นนะครับเมนูที่เซตออกมาถ้ามันมีน้อยไปมันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับทุกคนใช่ไหมครับดังนั้นมันเป็นกระจกสะท้อนกันนะครับถ้าเป็นฟรีแฮนด์ข้อดีเลยก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นเนี่ยมันมีเต็มที่นะครับบางคนบอกว่าฉันเข้าใจดีว่าทองคำมันเป็นยังไงนะครับฉันอยากจะลงทองคำในสัดส่วนที่ใหญ่ๆนะครับฉันรับความเสี่ยงของฉันเองได้นะครับก็อยากได้ความยืดหยุ่นตรงนี้เขาอาจจะอยากลงทองคำสูงถึง 40-50% ของพอร์ตนะครับซึ่งมันไม่มีทางที่ใครจะเซตเมนูอย่างนี้เอาไว้ให้นะครับเขาก็ได้ข้อนี้ไปนะครับแต่ก็อย่าลืมว่า Provident Fund ลักษณะนี้เป็น DeFi Contributionก็คือไม่มีการรับประกันผลตอบแทนนะครับมันไม่ใช่ DeFi Benefit ที่บอกว่าลงไว้แล้วจะได้อย่างนั้นแน่นอนนะครับข้อเสียของ Free Hand มันก็คือว่าถ้าคนที่มีความรู้ไม่มากเนี่ยมาเจอ Free Hand เนี่ยแถวบ้านเรียกมึนตึบนะครับคือมึนไม่รู้จะเลือกอะไรนะครับผมเจอ Provident Fund ของบางที่เนี่ยนะครับที่เป็นรูปแบบ Employee Choice เนี่ยที่เลือกได้11นโยบายนะครับหมายความว่าหุ้นเนี่ยก็มีหุ้นหลายแบบนะครับลูกค้าสมาชิกสามารถเลือก
นโยบายการลงทุนได้ตั้งแต่ A B C D E F G นะครับเลือกเอานะครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับกว่าจะมาทำความใจว่า A คืออะไร B คืออะไร C คืออะไรก็ไม่ไหวนะครับดังนั้นตรงนี้ก็แล้วแต่องค์กรนะครับองค์กรที่เป็นแมสก็คือลูกจ้างเยอะๆความรู้น้อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมเซตเมนูแพลนนะครับองค์กรที่ลูกจ้างน้อยระดับการศึกษาสูงหน่อยอาจจะเลือกเป็นฟรีแฮนด์นะครับบางที่อาจจะไฮบริดก็คือผสมกันเลยนะครับมีเมนูให้สัก 2-3 อันแล้วก็เปิดให้ฟรีแฮนด์ได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้ให้เห็นภาพว่านี่คือสิ่งที่กำลังมานะครับดังนั้นองค์กรไหนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรายังเป็นองค์กรที่ลงทุนแบบทุกคนลงทุนนโยบายเดียวกันเนี่ยครับเราก็อาจจะส่งเสียงนะครับส่งสัญญาณไปที่ HR หรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่อยู่ในบริษัทนะครับว่าเราต้องการทางเลือกที่มากกว่านี้นะครับบอกได้เลยว่าทุกบลจ.นะครับทุกบริษัทจัดการเนี่ยก็ยินดีที่จะทำ employee choice นะครับเพราะว่ามันก็ง่ายกว่าสำหรับเขานะครับก็ต่อให้ทำ employee choiceการจะลงทุนแบบเสี่ยงต่ำมันก็ยังมีทางเลือกอยู่เช่นเดิมนะครับยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคก่อนที่จะเราไปจะไปคำนวณกันนะครับผมมีได้สร้างไฟล์คำนวณเอาไว้ให้ว่าถ้าเราจะประเมินเนี่ยว่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราณวันเกษียณเนี่ยจะมีเท่าไหร่นะครับจะต้องรู้ตัวแปรอะไรบ้างนะครับแล้วก็การตัดสินใจของเราในการลงทุนเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อเงินในอนาคตนะครับผมขอสรุปขั้นตอนคร่าวๆก่อนว่า Provident Fund เนี่ยความจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับหลักการของ Provident Fund นะครับก็คือเรารับเงินเดือนมานะครับรับเงินเดือนมาเราจะถูกแบ่งออกมาสะสมนะครับใน Provident Fund แบ่งออกมาสะสมนะครับถ้าจำกันได้ก็คือ 2-15% นะครับไม่ต่ำกว่า2และไม่เกิน15ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละองค์กรจะมีเกณฑ์ตรงนี้ของตัวเองนะครับบางองค์กรอาจจะให้แค่ 5% สเต็ปเดียวเลยก็ได้นะครับเลือกไม่ได้บางองค์กรบอกว่า 5% ทำงานน้อยกว่า3ปีให้คุณสะสมได้แค่ 5% 3-5 ปีให้คุณสะสมได้ 8% นะครับ5ปีอัพให้คุณสะสมได้ 10% เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นกลไกในการสร้างแรงจูงใจให้ในลูกจ้างอยู่กับกองอยู่กับบริษัทไปนานๆ นะครับเงินที่สะสมไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบริษัทนายจ้างนะครับนายจ้างก็จะจ่ายเงินสมทบเช่นเดียวกันนะครับเงินที่สมทบเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับเงินสะสมนะครับดังนั้นมันจะมีเงินขนานกัน2ก้อนนะครับพอได้เงินจากทั้ง2สายมาเนี่ยครับได้เป็นตัวเงินละนะครับเงินนี้จะถูกเอาไปทำอะไรนะครับจะมีคนคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายนายจ้างนะครับและตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้างนะครับเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้บริษัทจัดการไหนนะครับเข้ามาบริหารเงินก้อนนี้นะครับดังนั้นการเปิดช่องกำหนดเงื่อนไขต่างๆเงินจะเอาไปทำอะไรเนี่ยคณะกรรมการกองทุนจะมีส่วนตัดสินใจนะครับบริษัทจัดการจะไม่ติดต่อกับนายจ้างและไม่ติดต่อกับลูกจ้างโดยตรงนะครับเขาจะติดต่อจากคณะกรรมการกองทุนเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเราคิดว่าเรามีความรู้นะครับเราอยากจะช่วยให้เพื่อนๆลูกจ้างด้วยกันเนี่ยได้มีสวัสดิการที่ดีมีทางเลือกที่เหมาะสมนะครับเราก็อาจจะขอสมัครเป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างนะครับเข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมการกองทุนด้วยนะครับงานก็อาจจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการอาสาสมัครทำในสิ่งที่ดีนะครับเพื่อเพื่อนๆพนักงานนะครับเงินนี้เข้ามานะครับก็จะถูกส่งต่อไปที่บริษัทจัดการนะครับบริษัทจัดการเองเนี่ยก็จะทำหน้าที่บริหารนะครับบริหารเงินลงทุนตามกรอบที่ได้เปิดให้ไว้นะครับเงินก็จะเข้ามาอย่างเงี้ยทุกเดือนนะครับก็เอาไปบริหารไปนะครับอันนี้คือภาพรวมภาพใหญ่ๆนะครับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานะครับโอเคเดี๋ยววิดีโอที่เป็นส่วนของการคำนวณเนี่ยผมคิดว่ายกไปตอนหน้าเลยนะครับน่าจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องขาดตอน
นะครับ